สวัสดีครับอะตอมไดอารี่การเงินนะครับวันนี้มารีวิวกองทุน1กองครับเป็นกองทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในมุมของ global นะครับคือมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับเป็นจีนเป็นฮ่องกงนะครับเป็นทางสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นเองก็ตามนะครับมีการกระจายการลงทุนเนี่ยทั่วโลกนะครับตัวนี้เป็นของค่าย LH นะครับ LH หรือ Land and House ที่เรารู้จักกันนั่นแหละที่ทำอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะออกกองอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวผมก็เคยได้ใช้บริการ LH นะครับทุกวันนี้ก็ยังซื้ออยู่เลยนะ LH ของที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ตัวนี้เพิ่งมาใหม่ครับมาได้ไม่นานเป็นอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวย่อกองทุนวันนี้นะครับคือLH Prop นะครับแต่ขีดตัว G นะครับ G มาจาก Global นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูครับหนังสือชี้ชวนนะครับแล้วก็กราฟนะว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เรามักจะลงทุนอะไรที่เป็น Global เพราะมันกระจายความเสี่ยงในภูมิภาคได้เยอะใช่ไหมไม่ต้องมายึดติดแต่ไทยนะครับไม่ต้องยึดติดแต่อเมริกาแค่ประเทศเดียวตอนนี้เราสามารถลงแบบทั่วโลกได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแล้วเราลงทุนได้เลยหรือเปล่านะครับตอนนี้เราอยู่ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนะครับอัปเดตล่าสุด29พฤษภาคมนะครับถือว่าใหม่ใช้ได้นะครับกองทุนเปิด LH Global Property นะครับหรือ LH Global Property Fund นะครับ LH Pop G นั่นเองนะครับเป็นกองทุนรวมแบบสินทรัพย์ทางเลือกนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปเลยว่าพวก property นะครับหรือว่าสินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถูกจัดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ทางเลือกนะครับเป็นกองทุนรวมประเภทแบบ Feeder Fund นะครับมีกองในไทยแล้วก็มีกอง Master Fund นะครับเราก็เอาเงินจากนักลงทุนชาวไทยเนี่ยผ่านกองของ LH นะครับไปลงทุนในกอง Master Fund อีกทีหนึ่งนะครับมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์แน่นอนนะครับเน้นการลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศแน่นอนครับเพราะว่าเป็น Global Property นะครับลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกนะครับทีนี้ลงมาดูข้างล่างหน่อยคุณกำลังจะลงทุนอะไรนะครับก็บอกว่าลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศนะครับหรือเราเรียกมันว่า Master Fund นะครับโดยในรอบเฉลี่ยเนี่ยไม่น้อยกว่า 80% นะครับกองที่เราไปลงนะครับ Master Fund ชื่อ BNI Global Real Estate Security Fund นะครับกองทุนนี้นะครับก็อยู่ที่ประเทศลิกสเตนสไตน์นะครับไม่รู้จักเหมือนกันนะใครรู้จักบ้างประเทศลิกสเตนสไตน์นะครับผมไม่รู้จักเนาะแปลกมากเลยนะครับเขาบอกว่าลงทุนส่วนใหญ่นะครับในสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกนะครับโดยลงทุนในประเทศอเมริกานะครับส่วนใหญ่เลยนะสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีนะครับประเทศอื่นๆในทวีปยุโรปสิงคโปร์ญี่ปุ่นนะครับฮ่องกงหรือออสเตรเลียนะครับนอกจากนี้ยังแสวงหาการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้วเพิ่มเติมทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มใหญ่ๆที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นกลุ่มอเมริกาแหละแล้วก็ฝั่งของยุโรปนะครับในฝั่งของเอเชียเองก็จะมีแค่ญี่ปุ่นกับสิงคโปร์นะครับฮ่องกงด้วยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็ไปบวกฮ่องกงนะครับอาจจะมีการใช้พวกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพวกเดลิเวอรทีฟนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เรื่องของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนด้วยนะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าส่วนที่เหลือนะครับกองทุนพิจารณาลงทุนในและต่างประเทศนะครับโดยที่ในตราสารหนี้นะครับที่คล้ายเงินฝากนะครับอาจจะเป็นพวกตราสารหนี้ในไทยนะครับหรือต่างประเทศก็ได้นะก็ไม่ได้ลิมิตนะครับว่าจะไปลงทุนตรงไหนนะครับหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าขอสิทธิพิเศษไว้ก่อนนะครับกรณีที่ต้องเปลี่ยนเป็น Fund of Funds นะครับหรือว่ามีกองทุนหลายๆกองภายใต้นะครับหรือจะเปลี่ยนกลับมาเป็นกองที่เป็นFeeder Fund ก็ได้นะครับเพื่อว่าให้มันบริหารจัดการได้ง่ายนะครับกองทุนนี้นะครับกลยุทธ์เป็นยังไงนะครับเขามุ่งหวังนะครับให้ผลตอบแทนเนี่ยนะครับชนะดัชนีชี้วัดนะครับเป็น Active Management นะและกองทุนเปิดของ LH เนี่ยก็เป็น Passive Management นะครับเพื่อล้อเลียนตัวกองทุนของ Master Fund นะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเวลาเราดูเนี่ยถ้าเราดูกองไทยมันจะขึ้นมาเป็น Passive นะครับแต่จริงๆแล้วที่ตัว Master Fund เนี่ยมันเป็น Active Management นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับโอเคทีนี้ใครเหมาะมากนะครับกองทุนนี้นะครับ1ต้องรับความผันผวนได้นะครับเพราะว่ามันมีบางส่วนน่าจะไปลงหุ้นนะครับอย่างที่2คือสามารถลงทุนระยะปานกลางถึงยาวได้นะครับหวังผลตอบแทนให้มากกว่าตัวตราสารหนี้ทั่วไปนะครับอย่างถัดไปก็คือว่าต้องการการกระจายการลงทุนไปลงอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกนะครับคือเราอาจจะมีพอร์ตหุ้นอยู่แล้วพอร์ตตราสารหนี้นะครับหรือว่าเป็นพอร์ตอื่นๆนะทองคําหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วต้องการกระจายความเสี่ยงนะครับไปลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกตัวนี้เหมาะนะครับ
แล้วก็อาจจะมีการความผันผวนจากอัตราการแลกเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่ามีความมีการใช้สกุลเงินดอลลาร์ในการซื้อมาสเตอร์ฟันนะครับเพราะนั้นเนี่ยระหว่างเงินบาทไทยกับเงินดอลลาร์เนี่ยก็อาจจะมีความผันผวนตรงนั้นด้วยนะครับเกิดความเสี่ยงระหว่างอัตราการแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะครับกองทุนรวมนี้ไม่เหมาะใครนะครับไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินแน่นอนแล้วก็รักษาเงินต้นนะครับอีกอย่างนึงนะครับผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนต่างประเทศได้นะครับมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์นะครับของกองทุนหลักนั่นเองนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับคุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับเขาบอกว่าเป็นกองทุนรวมที่ลงเฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรมพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดหมู่เดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มีความเสี่ยงครับเพราะว่ามันก็คือว่าเราลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวเวลากลุ่มอุตสาหกรรมนี้ถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยเราจะโดนผลตอบแทนที่เป็นในเชิงลบนะครับหรือว่าผลขาดทุนเนี่ยหนักมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องมีการกระจายความเสี่ยงอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของเรานะอย่างที่2ครับกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจจะได้ผลกระทบต่างๆนะครับปัจจัยอะไรบ้างที่กระทบได้บ้างนะครับก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการทางเศรษฐกิจจำนวนของอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างนะครับการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งนะครับการเพิ่มขึ้นของภาษีอสังหานะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะครับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆข้อจำกัดการเช่านะครับการเปลี่ยนมูลค่าของสินทรัพย์นะครับมากมายเลยเห็นไหมยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีปัจจัยมากมายรวมถึงกฎหมายด้วยรวมถึงเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายของตัวตลาดของบ้านหรือคอนโดหรือสถานที่ให้เช่าต่างๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับมันไม่เหมือนหุ้นที่ว่าหุ้นเนี่ยมันก็กระจายตัวค่อนข้างเยอะนะครับอุตสาหกรรมหลากหลายพอเรามาลงจอดจงอุตสาหกรรมที่เป็นอสังหาเนี่ยปัจจัยพวกนี้มีความเสี่ยงพอสมควรนะครับต่อไปนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากกองทุนนะครับจะลงทุนในต่างประเทศนะครับอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนที่ป้องกันความเสี่ยงเนี่ยไม่ได้แบบว่าฟิกไว้นะครับเป็นดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนนะครับอีกเรื่องนึงคือว่ากองทุนนะครับจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับกองทุนหลักในต่างประเทศเนี่ยอาจจะใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการป้องกันความเสี่ยงด้วยนะครับก็เป็นการลงทุนที่ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนนั่นแหละนะครับว่าจะป้องกันเท่าไหร่มากน้อยขนาดไหนเมื่อไหร่ป้องกันไม่ป้องกันนะครับในส่วนของตราสารหนี้ที่ไปลงนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงอีกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสามารถไปลงในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้นะครับหรือเราเรียกมันว่า non investment grade นะครับและยังเป็นพวกตราสารที่ไม่ได้มีการจัดอันดับก็ได้นะหรือว่าไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เลยก็ได้อีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันสูงสุดจริงๆนะกองทุนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์เองนะครับที่ไปลงในสังหาก็เสี่ยงแล้วมาเรื่องของความอัตราการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงของค่าเงินก็เสี่ยงอันนี้มาเรื่องของตราสารหนี้ก็ยังจะไปลงเสี่ยงอีกนะครับเพราะนั้นความเสี่ยงสูงมากนะครับอันดับ8ของเขาเนี่ยไม่ใช่มาเล่นๆนะครับกองทุนหลักนะครับมีการจัดสัดส่วนในการกระจุกตัวอยู่ในอเมริกาเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้ลงทุนพิจารณาที่การกระจายความเสี่ยงในเรื่องของเขาเรียกภาษาอังกฤษก็คือ regional allocation นะครับเรื่องของภูมิภาคที่ลงทุนเนี่ยเราควรกระจายด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสินทรัพย์ก็ต้องกระจายอยู่แล้วนะไม่งั้นมันก็จะมีความเสี่ยง2ต่อเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระจุกตัวอเมริกาครับใครที่ลงอเมริกาไว้เยอะแล้วต้องพิจารณาดีๆเลยนะว่ามันมากเกินไปหรือเปล่านะครับที่เหลือนะครับก็เป็นเรื่องของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนบริหารจัดการกองทุนนะครับเพื่อว่าใช้เงินจำนวนน้อยสร้างผลตอบแทนจำนวนมากนะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงนะครับกรณีมันวิ่งผิดทางใช้เงินจำนวนน้อยเราจะเสียเงินจำนวนมากนะครับอันนี้เป็นดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนเป็นกลยุทธ์เป็นนโยบายของเขานะครับว่าเขาจะต้องบริหารเงินก้อนนี้ยังไงเอาไปลงทุนในสิ่งไหนบ้างนะครับโอเคเรื่องของความเสี่ยงนะครับแผนภาพตรงนี้อย่างที่บอกไปเลยมันคือเสี่ยงสูงมากนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับโครงพื้นฐานเนาะขอย่อนะแล้วก็มีทองคำนะครับแล้วก็มีน้ำมันนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นอสังหาเราอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นความเสี่ยงสูงมากๆนะครับเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆนะครับเรื่องของสถิตินะความผันผวนตัวนี้มากกว่า 25% คือจริงๆผมรีวิวกองทุนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เยอะนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่แถวๆนี้นะครับคืออสังหาทั่วไปนะครับ
นี่จะอยู่ตรงนี้ 5-10% นะครับแล้วก็มีบ้างที่มาอยู่ที่ 10-15 แต่ตัวนี้อยู่ที่ 25% ขึ้นไปนะครับถือว่ามีความผันผวนหนักมากนะครับเรื่องความเสี่ยงจากการกระจุกตัวนะครับตัวนี้ไม่กระจุกเท่าไหร่มีการกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับเรื่องของเซกเตอร์นะครับอันนี้มีการกระจุกตัวของเซกเตอร์ค่อนข้างสูงเพราะว่าเราลงอยู่ในเซกเตอร์เดียวนะครับเรื่องของประเทศนะครับhigh country concentration นะครับอยู่ที่ 50-80% นะครับแล้วเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าตรงนี้คือ USA นะครับมีการกระจุกตัวในอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนนะครับอัตราค่าเงินเนาะอยู่ที่ดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนนะครับเขาเป็นคนจัดการเองว่าเมื่อไหร่ควรจะ hedging นะครับป้องกันอัตราการแลกเปลี่ยนของค่าเงินระหว่างไทยกับ US ดอลลาร์นะครับถัดไปในส่วนของสัดส่วนกันบ้างนะครับว่าปัจจุบันลงทุนอะไรยังไงนะก็อยู่ที่ BNI เนี่ยนะครับตัวกอง Master Fund เนี่ย 95.87% นะครับถามว่าเราเอาไปแตกอะไรบ้างนะครับตัว Resident นะครับหรือสถานที่พัก 15.7% นะครับ Industrial นะครับกลุ่มของโรงงานนะ 16% กลุ่มของ Specialized นะครับเอาไปทำในธุรกิจที่มันเฉพาะเจาะจงเนี่ย 16% นะครับถัดไปมีอะไรอีกมี Retail นะครับ 13% Office 10% Diversify นะครับ 8% Healthcare 7% นะครับแล้วก็ยังมี H&L อันนี้ผมไม่แน่ใจ H&L ย่อมาจากอะไรนะแล้วก็มี developer นะครับ developer นี่จะเป็นกลุ่มของก่อสร้างนะครับแล้วก็มี other นะครับอื่นๆนะก็รวมๆแล้วสัดส่วนก็ถือว่ากระจายตัวค่อนข้างดีนะผมแฮปปี้ดีนะครับเรื่องของค่าธรรมเนียมล่ะนะครับปัจจุบันนะตัวสูงสุดหรือ maximum ของเขานะครับคือ 5% นี่ถือว่าเยอะนะ 5% ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของเก็บจริงนะครับ 1.3696% ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับไม่เบานะส่วนตัวแล้วก็เจอมาก็ประมาณสัก 1.2% 1% นะครับตัวนี้ 1.36 นะก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเรื่องของ Front End Fee มีด้วยนะครับ Front End Fee เวลาเราซื้อเนี่ยเราจะโดนชาร์จอีก 1% Back End Fee ไม่มีนะครับตรงนี้ก็ถามว่าหนักไหมผมก็ว่ามันก็ดูแล้วเริ่มหนักเหมือนกันนะเพราะว่าเก็บ 1.7% แล้วก็ตรงนี้อีก 1% นะครับเรื่องของผลการดำเนินงานกันบ้างนะครับอันนี้ผมแปลกๆเหมือนกันนะว่าปกติเนี่ยพอเราพูดถึงดัชนีชี้วัดเสร็จแล้วมันจะต้องมีกราฟให้ดูนะครับว่ามันลงทุนอะไรยังไงคือตรงนี้มันน่าจะยังไม่ครบปีนะครับมันเลยไม่มีข้อมูลเท่าไหร่นักนะครับอ่ะลองดูตรงนี้ก่อนละกันเขาบอกว่าดัชนีชี้วัดเนี่ยเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลักครับปรับด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทผมบอกเลยนะว่าดัชนีชี้วัดแปลกมากทำไมถึงเอาไปเทียบกับมาสเตอร์ฟันก็ไม่รู้นะผมไม่เคยเห็นเลยนะว่าใครเอากองทุนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับมาสเตอร์ฟันส่วนใหญ่เขาก็ต้องไปเปรียบเทียบกับกองพวกค่าดัชนีอื่นๆอ่ะนะครับเช่นแบบเซ็ต50ก็ต้องไปเทียบกับเซ็ต TRI อะไรแบบนี้ใช่ไหมไอ้แปลกที่2ก็คือว่าไม่มีกราฟให้ดูด้วยว่าปัจจุบันลงทุนเป็นยังไงนะครับอ่ะเอาตรงนี้ก่อนละกันสถิติละกันนะครับเขาบอกว่า maximum drawdown 5ปีนะครับหรือว่าผลที่ขาดทุนสูงสุดเนี่ยลบ 38.7% ก็หนักพอสมควรนะครับเรื่องของความผันผวนนะครับอยู่ที่ 28.17% ก็ไม่เบานะครับอ่ะดูตรงนี้ละกันนะครับสำหรับผลตอบแทนอัปเดตล่าสุด29พฤษภาคมนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยชนะเบนช์มาร์กนะครับเพราะว่ามันติดลบแค่ 16.93% เบนช์มาร์ก18นะครับ3เดือนยังชนะอยู่นะครับ6เดือนชนะอยู่นะครับแล้วก็ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนชนะนิดหน่อยครับลบ 17.01 กับลบ 17.12 นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือว่ามันผ่านมาประมาณสัก6เดือนเนี่ยมันยังติดลบอยู่นะครับอันนี้ต้องทำใจนิดหนึ่งว่าอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้นะครับหลังจากโควิด-19 เนี่ยติดลบทุกกองครับเพราะว่าธุรกิจยังไม่สามารถดำเนินการเหมือนเดิมได้นะครับห้างร้านต่างๆเปิดแล้วคนยังเดินน้อยธุรกิจอะไรอีกอ่ะเมื่อกี้เขามีรีเทลนะครับการขายของอะไรพวกนี้ยากไปเลยนะที่อยู่อาศัยคนระมัดระวังการใช้เงินมากขึ้นครับอาจจะผ่อนน้อยลงกู้น้อยลงนะครับที่จะไปซื้อบ้านใหม่น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบยังมีอยู่เรื่องของออฟฟิศครับที่เขาไปลงทุนหลังจากโควิด-19 เขาได้รู้จักคำว่า work from home นะครับรู้จักการรีโมทเวิร์กกิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออฟฟิศอาจจะใช้น้อยลงด้วยนะครับนี่ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับเทรนด์ตรงนี้นะทีนี้ข้อมูลอื่นๆครับเรื่องของนโยบายการจ่ายปันผลตัวนี้มีนะครับแล้วก็จ่ายไม่เกินปีละ12ครั้งนะครับประวัติการจ่ายยังไม่มีนะเรื่องของการซื้อการขายหน่วยลงทุนนะครับการซื้อเนี่ยสามารถทำได้ 8:30 น.ถึง 14:00 น.นะครับมูลค่าขั้นต่ำเนี่ย 5,000 บาทครั้งถัดไป 5,000 บาทตรงนี้อาจจะสูงนิดนึงนะครับคนที่เป็นสาย DCA ทุกเดือนหรือทุกวีคเนี่ยอาจจะทำใจยากหน่อยเพราะมันค่อนข้างสูงนะครับเรื่องของการขายคืน 8:30 น.ถึง 14:00 น.เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มูลค่าขั้นต่ำในการขายก็คือ 5,000 เหมือนกันนะครับ
หรือว่าจะเป็น500หน่วยก็ได้นะขั้นต่ำนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าอะไรมันมากกว่ากันนะครับยอดคงเหลือขั้นต่ำคือ100บาทนะครับเมื่อไหร่ที่มันเหลือน้อยกว่า100บาทมันจะบังคับเราขายเนาะทีนี้ข้อมูลนะครับเขาบอกว่าระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนเนี่ยเป็นแบบ5วันนะครับก็คือ T บวก5นั่นแหละถ้าเกิดวันจันทร์เป็นวันที่ T นะครับคือวันที่ส่งคำสั่งซื้อขายเนี่ยนะครับขายปุ๊บวันจันทร์นะครับวันอังคารเป็น T บวก1วันพุธ T บวก2พฤหัส T บวก3ศุกร์ T บวก4วันจันทร์หน้าเป็น T บวก5นะครับขายจันทร์ได้จันทร์นั่นเองนะครับโอเคนี่เป็นในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนะครับผมว่าข้อมูลก็มีครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นักนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเขาทำเรื่องของการจัดการเรื่องของการกระจายตัวของสินทรัพย์เนี่ยค่อนข้างใช้ได้นะครับดูน่าสนใจดีมีเซกเตอร์ย่อยเยอะนะครับแล้วก็น่าสนใจประมาณหนึ่งเดี๋ยวเราไปลองดูกราฟกันนะครับว่ากราฟเป็นอย่างไรกันบ้างโอเคอันนี้กราฟของ LHPOP-G นะครับเราจะเห็นได้ว่ากราฟมันน้อยมากนะครับเพิ่งจัดตั้งมาได้ไม่นานนะครับสิ่งที่เราเห็นคือโควิด-19 นะครับร่วงไปเยอะมากๆตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจุดสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 10.3 บาทนะครับลงไปจุดต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ 6.5 บาทนะครับลงไปหนักหน่วงประมาณสัก35-37% ได้เลยนะลงไปเยอะนะครับนั้นสัญญาณของมันเนี่ยยังดูไม่ออกนะครับต้องดูของวิกเพิ่มเติมเพราะว่ากราฟมันน้อยนะครับผมมองว่าอย่างนี้ครับกราฟวิกเนี่ยพอจะวาดเส้นได้อยู่แต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่ามันยังเป็นเชิงบวกนะยังเป็นเชิงบวกอยู่เดี๋ยวลองอธิบายเพิ่มให้ฟังนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเส้นแนวโน้มเนี่ยมันยังดูเป็นขาขึ้นแต่มันเกิดการชะลอตัวแบบนี้อีกแล้วครับเคยขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ชะลอตัวขึ้นมาแล้วก็ชะลอตัวนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งความเสี่ยงที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดวิ่งไปทางไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูสัญญาณทางเทคนิคเนี่ย RSI เนี่ยไปหลุดตั้งแต่ช่วงโควิด-19 นะครับหลุด30ลงมาเสร็จแล้วก็มาช้อนกลับได้เนี่ยประมาณสักเดือน4เดือนเมษาช่วงสงกรานต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเส้นข้างล่างเนี่ยยังวิ่งไม่ถึง70เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองตีความแบบเข้าข้างตัวเองนะครับก็คือว่ามันน่าจะวิ่งกลับไป70ในเร็ววันนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่ามันจะไปได้ไหมแต่ว่าพยายามวาดเส้นนี้ไว้ให้ได้แล้วก็พยายามตามเส้นครับเมื่อไหร่ที่มันหลุดหนักๆเนี่ยต้องพิจารณาคัทลอสด้วยนะครับสำหรับคนที่เก็งกำไรใครที่ลงทุนระยะยาวเมื่อไหร่ที่มันหลุดเทรนให้รออีกแป๊บนึงจนมันทำท่าจะกลับได้ค่อยเข้าซื้อก็ยังทันนะครับไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใจร้อนนะทีนี้ลองไปดูกราฟเดย์กันบ้างกราฟเดย์ก็เห็นเหมือนกันครับขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงนะครับก็เป็นช่วงในการสร้างเนื้อสร้างตัวของมันนะครับสร้างฐานให้มันแน่นแล้วก็พยายามจะบุกขึ้นไปนะครับภาพรวมที่เราเห็นก็คือว่าสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยน่าจะดูว่า MACD น่าจะช้อนได้นะครับแต่ RSI เนี่ยพยายามปักหัวลงเรื่อยๆเลยนะครับก็อาจจะมองว่าใครที่จะซื้อเนี่ยก็อาจจะเข้าก่อนหนึ่งไม้แล้วเมื่อมันลงหนักๆก็ค่อยๆทยอยซื้อแล้วกันนะครับช่วงนี้ยุคนี้อย่าเพิ่งไปตะลุมบอลซื้ออะไรเยอะๆนะครับก็ให้แบ่งไม้เยอะๆแบ่งเวลาเยอะๆในการมานั่งเฝ้านั่งดูนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะหรือว่าใคร DCA ก็ไม่ต้องมานั่งดูจับจังหวะหรอกก็ DCA ไปเถอะครับก็อาจจะวันนึงนะครับเดือนละวันหรือว่าเดือนละ2วันก็แล้วแต่เนาะโอเคครับสำหรับ LHPOP-G นะครับกราฟหน้าตาประมาณนี้นะก็เอาไปเลือกเอาไปใช้กันได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมถูกใจหรือเปล่าครับสำหรับกองนี้นะ LHPOP Global นะครับ LHPOP-G นั่นเองนะครับส่วนตัวมองว่าดีนะครับเพราะว่าเวลาเราลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับเราเป็นการเหมือนกับสิทธิ์ให้เช่านะครับรวมถึงบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับรวมถึงบริษัทก่อสร้างต่างๆหากเราได้มีโอกาสไปลงทุนแบบ global ก็คือว่ามันกระจายตัวเนี่ยอยู่ทั่วโลกเลยใช่ไหมมันก็ดูน่าจะดีนะเพราะว่าเราไม่ต้องมารับความเสี่ยงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งถูกไหมเวลาที่มันเกิดภัยพิบัติเกิดสงครามเกิดอะไรก็ตามนะครับอย่างน้อยมันยังมีประเทศอื่นเนี่ยช่วยเราไว้นะครับกรณีแบบอย่างเช่นญี่ปุ่นเองนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สึนามิเข้าไทยเองก็เหมือนกันนะครับสึนามิเข้าปุ๊บเนี่ยหากเราลงทุนเฉพาะสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในประเทศของเราหรือญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบหนักมากนะครับแต่ทุกวันนี้มันกระจายตัวไปยุโรปกระจายตัวไปอเมริกาหรือว่าจะไปที่จีนเองก็ตามนะครับมันทำให้เราเนี่ยมีความแบบสบายใจได้นิดหน่อยนะว่าเฮ้ยเราสินทรัพย์ของเราเนี่ยตัวอสังหาริมทรัพย์ของเราเนี่ยมันอยู่ทั่วโลกนะครับอย่างน้อยมันก็ยังได้กระจายตัวนะครับมันทำให้เราเนี่ยได้รับผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าการที่ไปกระจุกตัวอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับผมก็ว่าใช้ได้นักกองนี้เพิ่งจะมาด้วยนะครับก็รอดูผลตอบแทนกันยาวๆนะครับส่วนตัวผมมองว่าคิดว่าน่าจะดีนะ
ก็เดี๋ยวไว้เปรียบเทียบกับกองของค่ายอื่นๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะใครอยากดูกองทุนอื่นๆนะครับคอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะหยิบยกมารีวิวให้นะตอนนี้นะครับผมก็พยายามเอาลิสต์ที่ผมเคยได้รับมาเนี่ยเอามารีวิวเรื่อยๆนะครับประมาณสัก4กองต่อสัปดาห์แล้วนะครับมันก็เลยทำให้ลิสต์เนี่ยค่อยๆลดไปแล้วทีนี้ใครอยากจะขออะไรเพิ่มเติมก็ข้างล่างได้เลยนะครับหรือใครเนี่ยไม่ได้ขอกองทุนแบบเฉพาะเจาะจงว่าต้องมานั่งอ่านให้ฟังนะก็อดทนรอนิดนึงครับผมกำลังทำซีรีส์ใหม่ที่เมื่อวานเพิ่งลงคลิปไปนะก็คือการเปรียบเทียบกองทุนเนี่ยนะครับที่อยู่ในประเภทเดียวกันนะครับหรืออยู่ในเซกเตอร์เดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันอันเนี้ยก็เอาไว้คัดกองได้เอาไว้แบบว่ามานั่งดูแล้วก็เลือกได้เลยนะครับก็อดใจรอกันนิดนึงครับพยายามทำคลิปออกมาให้นะโอเคงั้นฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆแชร์เพื่อนๆนะครับว่ามีไดอารี่การเงินอยู่นะเหมือนเป็นคู่หูนักลงทุนคู่หูแบบว่าเริ่มต้นลงทุนกันยังไงนะครับโดยเฉพาะกองทุนรวมเนี่ยถือว่าอัดข้อมูลให้แน่นมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนอะตอมไดอารี่การเงินสวัสดีครับ